ปท.ร่วมจูงมือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาลุยลงพื้นที่อบรมหลักสูตร Active Learning ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาหลังจากที่สปท.ร่วมจูงมือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาลุยลงพื้นที่อบรมหลักสูตร Active Learning ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษากันมาหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางแล้วและที่สปป.สระบุรีเขต2นี่ก็คือจุดหมายสุดท้ายที่ทางสปท.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆจะลงพื้นที่มามอบความรู้กันแล้วแต่สีสันและเนื้อหาในการอบรมก็ยังเข้มข้นไม่แพ้กันโดยเฉพาะผู้ที่เข้าร่วมอบรมที่ดูจะสนใจและตั้งใจในการอบรมหลักสูตรนี้เป็นอย่างมากในครั้งนี้เป็นอย่างมากค่ะสำหรับการสัมมนาครั้งนี้นะคะก็รู้สึกว่าเราจะได้รับความรู้และประสบการณ์ในเรื่องของการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning นะคะที่จะนำไปใช้ในการต่อยอดในการพัฒนาตนเองแล้วก็พัฒนานักเรียนค่ะจริงๆแล้วเราณปัจจุบันนะคะทางโรงเรียนเราก็มีการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning อยู่แล้วเพียงแต่รูปแบบการจัดการเนี่ยยังไม่ชัดเจนเราจึงมีการให้อบรมเพิ่มเติมค่ะก็คิดว่าน่าจะผลักดันได้ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วทางโรงเรียนกับทางสปท.ทางสำนักงานเขตพื้นที่ค่ะเราดำเนินการมาโดยตลอดอยู่แล้วค่ะสำหรับของผู้ปกครองนะคะในส่วนของการประเมินหลักสูตรนะคะซึ่งทางโรงเรียนของเราเนี่ยได้มีการให้ผู้ปกครองได้ร่วมในการจัดการศึกษาก็คือมีการประชุมผู้ปกครองในการให้ผู้ปกครองเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดการเรียนรู้ของผู้เรียนก็คิดว่าทางผู้ปกครองก็ให้การสนใจแล้วก็สนับสนุนค่ะค่ะก็ถือว่าการจัดการสัมมนาในครั้งนี้นะคะจะทำให้ผู้เรียนเนี่ยนะคะเขาได้เกิดการพัฒนาตนเองนะคะในเรื่องของการคิดค้นนะคะรูปแบบหรือว่านวัตกรรมเพื่อที่จะไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในโรงเรียนของเรานะคะให้เขามีความสามารถนะคะในเรื่องของการลงมือปฏิบัตินะคะแล้วก็จะทำให้นักเรียนของทุกๆคนเนี่ยในโรงเรียนนะคะได้เกิดการเรียนรู้ที่คงทนนะคะก็การจัดการเรียนรู้ทั้งหลายทั้งปวงนะคะจะต้องเกิดการมีส่วนร่วมด้วยกันนะคะทั้งผู้บริหารนะคะคุณครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนนะคะชุมชนผู้ปกครองนะคะทุกคนถ้าทุกคนเนี่ยเห็นความสำคัญนะคะในเรื่องของการที่จะให้ผู้เรียนของเรานะคะเกิดความคิดนะคะแล้วก็เกิดการเป็นนักพัฒนานวัตกรรมนะคะในส่วนของผู้เรียนเนี่ยคือทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันนะคะทั้งเอกชนบ้านวัดรัฐโรงเรียนนะคะทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้นะคะถ้าเกิดการร่วมไม้ร่วมมือกันเนี่ยเราก็ถึงจะสามารถพัฒนาคุณภาพเด็กไทยของเรานะคะให้เขาก้าวสู่การเป็นนวัตกรที่ดีได้ค่ะเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งค่ะเพราะว่าการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เนี่ยนะคะมันจะช่วยพัฒนาผู้เรียนนะคะให้เขาเกิดการเรียนรู้เกิดการสรุปความรู้เกิดความรู้ทักษะเจตคตินะคะแล้วก็เกิดการเรียนรู้ที่คงทนนะคะแล้วก็เขาก็จะสามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้ในชีวิตของเขาและที่สำคัญก็คือเด็กๆไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ในห้องเรียนนะคะสามารถที่จะเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลานะคะในแล้วก็เขาจะได้อยู่ในสังคมนะคะในโลกของยุคดิจิทัลนะคะได้อย่างมีความสุขนะคะตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีคือเรียนดีมีความสุขค่ะ